อานนท์รอดแล้วศาลสั่งถอดกำไร EM แต่มีเงื่อนไขอานนท์นำพาทนายความและผู้ต้องหาในคดีม.112ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook อานนท์นำพาระบุว่าศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปลดกำไร EM ชั่วคราวเป็นระยะเวลา1เดือนพร้อมเงื่อนไขห้ามจำเลยพูดหรือยุยงหรือส่งเสริมให้มีการกระทำใดๆอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันศาลทั้งห้ามยุยงส่งเสริมให้เกิดความไม่สงบของบ้านเมืองรวมทั้งห้ามจำเลยขัดขวางหรือกระทำการใดๆให้การดำเนินคดีในชั้นศาลนี้เป็นไปด้วยความล่าช้าหากจำเลยผิดเงื่อนไขถือว่าผิดสัญญาประกันโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขและติดกำไรติดตามตัวมาเป็นระยะเวลาพอสมควรประกอบกับยังไม่ปรากฏว่าจำเลยผิดเงื่อนไขที่ศาลกำหนดไว้เมื่อจำเลยเสนอเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อขอปลดกำไรติดตามตัวปรากฏตามคำร้องของจำเลยฉบับลงวันที่วันนี้จึงแสดงให้เห็นว่าจำเลยมีเจตนาที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและตามกฎหมายกรณีนี้จึงมีเหตุสมควรให้ปลดกำไรติดตามตัวจำเลยได้จึงมีคำสั่งให้ปลดกำไรติดตามตัวของจำเลยมีกำหนด1เดือนโดยยังคงกำหนดเงื่อนไขตามที่ศาลได้กำหนดไว้เดิมและก็ให้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าห้ามจำเลยพูดหรือยุยงหรือส่งเสริมให้มีการกระทำใดๆอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันศาลทั้งห้ามยุยงส่งเสริมให้เกิดความไม่สงบของบ้านเมืองรวมทั้งห้ามจำเลยขัดขวางหรือกระทำการใดๆให้การดำเนินคดีในศาลนี้เป็นไปด้วยความล่าช้าหากจำเลยผิดเงื่อนไขถือว่าผิดสัญญาประกันนายประกันยินยอมให้ยึดหลักประกันได้ให้จำเลยมารายงานตัวต่อศาลทุกเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนนับตั้งแต่วันนี้อานนท์ระบุว่าการสวมกำไร EM เป็นข้อจำกัดที่ทำให้ทำงานทนายความของตนยากลำบากขึ้นเนื่องจากไม่สามารถเดินทางด้วยเครื่องบินได้นอกจากนี้เสียงดังเตือนจากกำไร EM ยังทำให้ลูกของตนซึ่งอยู่ในวัยทารกตื่นและร้องไห้สำนักข่าววิหกนิวส์รายงานประเทืองไว้ดังแต่ก่อนแน่นอนเนื้อและเลือดพลีไปเพราะฉะนั้นเราควรยินดีมีความภูมิใจแดนดินที่ไทยรวบรวมไว้ได้แสนจะอยากเห็นอยากแข็งเคยกู้แดนไว้อย่างบากบั่นก่อนนั้นเคยแตกฉานสร้างเส้นแม้กระนั้นยังร่วมใจร่วมไทยให้ร่มเย็นบัดนี้ไทยดีเด่นร่มเย็นสมสุขเรื่อยมาความผาสุกถาวรสดใสบัด
ชื้อ